สวัสดีค่ะครูหงนะคะค่ะผมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการค้นหาพรสวรรค์ค่ะซึ่งหงทำอันนี้นะคะมาเกือบ10ปีแล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะหงไม่ได้มาอยู่คนเดียวนะคะหงอยู่กับพี่บอยวิสูตรแสงอรุณเลิศค่ะซึ่งคนนี้นะคะเป็นผมเป็นแฟนคลับของพี่บอยเลยค่ะเป็นมาตั้งนานแล้วถ้าเกิดหนังสือเล่มไหนที่คุณพอจะนึกออกนะคะหงมีพี่บอยทุกเล่มนะคะแล้วก็หนังสือของพี่บอยทุกเล่มแล้วก็มีออดิโอบุ๊กด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอิสระเราราคาเท่าไหร่หนังยางล้างใจนะคะหรือเล่มล่าสุดถนนพัฒนาการนะคะก็มีหมดเลยค่ะนะคะแล้วก็มีอยู่วันนึงค่ะหงได้รับเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้ไปสแกนลายนิ้วมือให้กับลูกสาวของพี่บอยนะคะก็คือน้องลุงกับน้องซัมเมอร์นะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะได้รับเกียรติในการสแกนลายมือจากตัวพี่บอยเองเลยนะคะทำให้คนพบเลยว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วคือไม่ใช่ความขยันหรือความมุ่งมั่นหรือพรแสวงที่พี่บอยมีนะคะแต่หงเชื่อเลยว่าพี่บอยเนี่ยหงค้นพบเลยค่ะว่าพี่บอยเนี่ยมีลายที่ลายหนึ่งเขาเรียกว่าลายพีคอกอายซึ่งเป็นลายเดียวกับวอลดิสนีย์นะคะจากสถิติที่หงถูกเรียนมาซึ่งหงทึ่งมากๆทำให้หงเชื่อศาสตร์นี้มากขึ้นค่ะอยากจะให้พี่บอยนะคะพูดถึงเกี่ยวกับความรู้สึกที่พี่บอยหลังจากที่ได้สแกนลายนิ้วมือว่าก่อนและหลังเนี่ยพี่บอยรู้สึกยังไงบ้างคะกับศาสตร์นี้ค่ะครับก็ต้องบอกนี้แล้วกันเนาะว่าตอนแรกที่ได้ยินศาสตร์พวกสแกนลายนิ้วมือเนี่ยตอนแรกเนี่ยพี่ก็เข้าใจผิดหรือว่าเป็นการดูลายดูลายมืออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าปรากฏว่าอ๋อพอไปดูจริงๆเนี่ยมันคือการที่สแกนแต่ละนิ้วเลยแต่ว่าถึงจะเข้าใจอย่างนั้นก็ตอนแรกอันนี้บอกกับผมตรงๆว่าคือผมก็ยังแบบก็เลยเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงที่แบบไอ้ลายนิ้วมือของเราเนี่ยนะครับที่มันจะบอกว่าเราถนัดอะไรมันเป็นเรื่องที่มันเกินที่จะเชื่อได้ว่างั้นนะครับทีนี้พอหงเนี่ยส่งคนมาตรวจลายมือลูกสาวพี่นะก็คือรุ้งกับซัมเมอร์ตรวจแล้วปุ๊บเราใช้เวลาคือไม่ได้รู้ผลเลยถูกไหมใช่ไหมอ่านผลกระยะหนึ่งแล้วก็พออ่านผลเนี่ยผมอ่านผลให้พี่ฟังเนี่ยเชื่อไหมครับทุกคนที่ดูอยู่คือผมรู้สึกราวกับว่าเอ๊ะผู้หงเนี่ยเข้ามาสิงอยู่ในครอบครัวผมตั้งแต่ไหนแบบนั้นเลยใช่ไหมพี่บอยคือรู้ได้ยังไงว่าลูกสาวของสองคนเนี่ยมีแคสเตอร์ที่ไม่เหมือนกันคือคนหนึ่งจะเป็นคนที่เรียบร้อยมากคนหนึ่งจะเป็นคนที่ค่อนข้างซนอันเลิศตลอดเวลาซึ่งสามารถบอกมาแล้วมันตรงเป๊ะซึ่งในมุมผมนะครับมันดีกับผมมากเลยที่ทำให้รู้ว่าเราจะเขาเรียกว่าดูแลลูกของเราสองคนด้วยวิธีที่แตกต่างกันเสร็จแล้วพอเรามาผมมีโอกาสได้ตรวจลายนิ้วมือตัวเองเนี่ยนะครับก็ยิ่งทึ่งขึ้นไปอีกว่าเออสิ่งที่ผลมันออกมาเนี่ยทำไมมันช่างเหมือนกับว่าทำให้เรารู้ตัวตนขนาดนั้นแล้วมีอันนึงซึ่งผมแชร์ท่านๆตรงนี้ที่แบบค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตัวเองนิดหนึ่งนะบอกวันนั้นก็บอกผมมาเหมือนกันว่าผมเองเนี่ยเป็นนักเขียนใช่ไหมครับก็น่าจะแปลว่าเป็นคนที่เรียนรู้จากการอ่านตัวหนังสือแต่ปรากฏว่าผลที่ออกมาเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่เรียนรู้จากการดูเป็นภาพจากการที่จะต้องลงมือทำแล้วก็มีต้นแบบให้เรียนแบบหรืออะไรประมาณนี้นะครับใช่ค่ะซึ่งพอผมมานั่งวิเคราะห์ตัวเองทีนึงก็เฮ้ยมันก็จริงนะมันก็จริงแค่เพราะว่าอันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้นะผมอ่านหนังสือก็จริงแต่ผมชอบอ่านหนังสือที่มันตัวหนังสือน้อยๆอ๋อใช่พี่บอยก็บอกมีภาพดีๆนั่นเป็นหนึ่งในสาเหตุนะที่หนังสือของพี่เนี่ยตัวหนังสือมันน้อยมากเพราะว่าเราเพิ่งมารู้ตรงนี้นี่แหละเพราะจากการดูลายดีมือเนี่ยว่าเพราะเราเป็นแบบนี้นี่เองก็คือเราเรียนรู้ด้วยภาพนี่แหละมันเลยทำให้สารนี่มันทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นภาษาผมเนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า tap into power แปลว่าเหมือนเราเจอพลังของเราแล้วแล้วพอเราไปแท็บคือไปแนบหรือไปพลักกับพลังนั้นของเราเนี่ยมันทำให้เราไม่ต้องใช้ความพยายามมากหรือว่าใช้ความพยายามก็ใช้ความพยายามถูกจุดมันเหมือนโฟกัสแบบเล็งแสงไปถูกที่ทำให้มันใช้ศักยภาพได้เต็มที่โอ้โหชัดเจนมากเลยอ่ะชอบมากขอยืมคำพี่บอยนะคะ tap into powerใช่ค่ะคือให้ในโลกของหงคือหงขอเปรียบเทียบกับอันนี้เหมือนเป็น GPS ที่แบบว่าเหมือนเป็นแผนที่ชีวิตอะค่ะรู้ว่าเราถนัดอะไรอยู่ตรงไหนเราจะได้ไปในทิศทางที่ถูกต้องใช่ค่ะแล้วก็อยากให้พี่บอยอะค่ะทิ้งท้ายสักนิดนึงค่ะเพราะว่าเมื่อล่าสุดเราทำ Facebook Live กันใช่ไหมคะว่าพรสวรรค์กับความขยันเนี่ยจริงๆแล้วอะไรมันสำคัญกว่ากันพี่บอยคิดว่าอะไรมันสำคัญกว่ากันคะคือผมว่าอันนี้เป็นสมการที่ผมเพิ่งนึกได้นะแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่นะครับลองฟังสมการผมดูก็คือว่าพรสวรรค์บวกความขยันเท่ากับความสำเร็จ
พรสวรรค์บวกความขยันเท่ากับความสำเร็จมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าเราไม่ได้บอกว่าคุณมีพรสวรรค์อย่างเดียวแล้วคุณไม่ต้องขยันแล้วคุณก็จะสำเร็จอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่โกงกำลังจะสื่อสารทั้งหมดเนี่ยที่เราจะมีเครื่องมือในการสแกนเนี่ยนะครับมันคือการที่ทำให้เราหาเจอว่าพรสวรรค์ของเราคืออะไรเราจะได้ขยันถูกที่นะครับอาจจะเคยได้ยินนะขยันผิดที่10ปีไม่รวยเนี่ยจริงๆมันไม่ได้หมายความว่าที่นี่คือสถานที่อย่างเดียวนะครับขยันผิดความสามารถมันก็ทำให้เรารู้สึกมันมีแรงเสียดทานมีแรงต้านทานเยอะเรารู้สึกเหนื่อยกับการทำสิ่งนั้นถ้าเกิดคุณเจอว่าความสามารถพรสวรรค์คุณคืออะไรเนี่ยเวลาคุณใส่ความขยันลงไปตรงนั้นเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกเลยว่ามันมีแรงเสียดทานมันฝืนมันยากรู้สึกว่ามันง่ายยิ่งทำยิ่งมันยิ่งทำแล้วผลมันยิ่งเกิดเป็นสัมมนาที่พิเศษมากๆค่ะเพราะนั้นจะทำให้คุณเนี่ยได้รู้จักในตัวพี่บอยมากขึ้นนะคะสำหรับแฟนคลับพี่บอยนะคะจะได้รู้ว่าอะไรที่ทำให้พี่บอยเนี่ยประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะคือไม่ใช่แค่เรื่องของพรแสวงที่เรารู้อยู่แล้วพี่บอยเป็นคนมุ่งมั่นและขยันแต่ว่าเรื่องของความสามารถของพี่บอยเนี่ยว่ามีอะไรบ้างแล้วพี่บอยแอปพลายอะไรกับสิ่งที่พี่บอยรู้จากผลรายงานนั้นออกมานะคะแล้ววันนั้นเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ